ัญญาอยู่นะครับโดยแล้วก็เดี๋ยวจะมาแล้วให้ผมมาครับท่านก็อยากจะรู้ว่าพวกเราเป็นตัวแนะนำตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ก็เป็นอะไรที่ค่อยต่อไปค่อยต่อท่านจะมีนะท่านก็เริ่มมีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ท่านก็มีโอกาสทำเรียนให้ที่ประชุมนะครับทางตัวแทนของชาวบ้านเขต18หมู่บ้านนะครับจำนวนที่ที่นั่งมี200คนครับการให้บริการสาธารณสุขเนี่ยถึงนะครับก็ที่ประชุมก็มีมติว่าอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นมาครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ประชุมนะครับที่ประชุมที่จะมาดูแลประชาชนประมาณประชาชนเองก็ประมาณ2แสนนะครับบาท3ผมก็เลยได้นัดท่านมาก็เป็นที่ประชุมในวันนี้ครับครับนายกสมาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็คือหมายความว่าเป็นประธานในเรื่องของมีการประชุมกับชาวบ้านอยู่แล้วก็มีข้อร้องเรียนในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับด้านการเป็นตัวรักษาเพราะว่าชาวบ้านเองก็รู้ว่าทุกวันนี้นะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลของอำเภอเมืองซึ่งเราก็เดินทางตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ก่อนตีสี่สอบตรวจว่าวันนี้ผู้รับผลกระทบซึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอเมืองเนี่ยผมเราจะแนะนำผู้ตรวจราชการของเขตวัดก็ได้รับข้อมูลบางส่วนมาว่าที่เชียงใหม่มันมีประเด็นปัญหาเรื่องของการดูแลการส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องในเขตอำเภอเมืองตรงกลางบวกกับที่เวลาที่เรามาตรวจราชการเนี่ยสิ่งที่เราดูข้อมูลอันนึงก็คือเราดูเรื่องผลลัพธ์ของสุขภาพอันที่เราเห็นผลออกมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต่ำกว่าในอำเภอรอบนอกนะครับหมายถึงอำเภออื่นที่เหลือทั้งหมดถ้าดูตัวเลขในสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของเด็กเรื่องของพัฒนาการเด็กการที่ได้รับการดูแลอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเป็นตัววัดผลออกมาเราก็เห็นภาพว่าทำไมมันต่ำก็ลงมานั่งคุยกับท่านในประชุมเมื่อวันท่านที่แล้วก็ทราบข้อมูลว่าผมเล่าที่ไปที่มาของประเด็นว่าหลายท่านทราบข้อมูลบ้างเพื่อที่จะสื่อต่อไปว่าวิธีแก้เนี่ยมันอาจจะต้องมีเวลาดิสืบเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่โดยนโยบายของกระทรวงเองเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลที่ว่างเปล่าครับแต่ถ้าท่านสังเกตอำเภอที่เหลือทั้งหมดจะมีโรงพยาบาลหมดเลยของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีเดิมอำเภอเมืองโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่คือสุนดอกนะครับที่สุนดอกโรงพยาบาลความจริงณปัจจุบันจริงคือโรงพยาบาลแม่ริมไม่ใช่โรงพยาบาลของอำเภอเมืองเพราะนั้นโรงพยาบาลสุนดอกคือโรงพยาบาลอำเภอเมืองจริงๆก็คือไม่อำเภอเมืองอย่างเดียวก็คือต้องดูทั้งหมดแต่ว่าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเมื่อวันหนึ่งในการจัดบริการก็รอร่วมมือกันกับทางอะไรชมแล้วทำไปทำมาโรงพยาบาลชนดอกก็ถือว่าถูกยกไปให้กับทางอะไรเชียงใหม่นะครับที่ใช้เพื่อทั้งในแง่บริการประชาชนและการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็คงมีข้อจำกัดเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนแพทย์เขาอาจจะต้องการพัฒนาไปในทิศทางที่สูงขึ้นดังนั้นการดูแลโดยภาพรวมก็น่าจะเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าปี2545มาสักระยะหนึ่งทุกท่านคงทราบเพราะว่าในหลักประกันสุขภาพทุนหน้านี้มาไปเทียบที่สงขลาที่หาดใหญ่ที่มีและในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเองผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นปัญหาเห็นข้อมูลเนี่ยก็ยังคุยกับหลายท่านว่าตรงนี้ผมเป็นสิ่งที่เราคงต้องมาช่วยกันดูแล้วว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยตอนนี้นะครับในความจริงเองก็รับไม่ไหวเพราะว่าเขาต้องดูทั้งจังหวัดไม่ใช่ดูเฉพาะอำเภอแม่ริมและก็อำเภอเมืองตรงกลางในแสนกว่าคนอยู่ถ้าเราบอกว่าเอกชนไม่ต้องรับคำถามคือแล้วจะให้ใครรับเราเคยคุยกับทางส่วนดอกเขาก็บอกว่าเขา
ำในระดับสูงอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้มีทรัพยากรที่จะมาดูในระดับปกติพื้นฐานทั่วไปอันนี้เราก็เข้าใจนะครับนี่เราก็คงต้องมาวางแผนก็คุยกับท่านผอ.คุยกับท่านสจ.ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะลองดูว่าเป้าหมายสุดท้ายเราอาจจะวางแผนสักไม่แน่ใจสัก5ปีได้ไหมอย่างเร็ว5ปีเราจะเอากลับมาให้หมดแต่ว่าระหว่างนี้ล่ะระหว่างนี้มันก็ต้องวางแผนในการขยับก่อนเช่น เราอาจจะมีหน่วยที่อยู่ตามจุดเดิมที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลนครพิงค์คล้ายๆเป็นหน่วยประจำ